สวัสดีครับผมหมอโอ๊ตนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางในครั้งนี้ครับ Hello guys I am Dr. Oat speaking Welcome on board เริ่มต้นด้วยการว่ายน้ำที่อ่าวนางนะครับ Start the day at อ่าวนาง Beachวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยเป็นสัญญาณว่าเราจะต้องดูแลความปลอดภัยของเราเองนะครับ There is no lifeguard on duty today. Beware of danger. วันนี้ทะเลไม่มีลมเลยแปลกแฮะ There is no sea breeze today. It's very weird. กำลังคิดกันอยู่ว่าจะลงเล่นน้ำทะเลดีไหมน้ำลงพอดีWe are thinking should we go into the sea while the tide is low? Earth, น้องชายของผมเริ่มทาครีมกันแดดละ Earth, my brother, start to apply sunblock to his face. งั้นก็อย่ารอช้าหญ้ายาวอยู่เลยครับ Don't wait for the grass to grow.เดินมาเป็นกิโลน้ำยังแค่หัวเข่าอยู่เลยครับ We walk so long the water is still at our knees งั้นก็ขึ้นฝั่งไปอาบน้ำจืดเถอะ So we decide to get back on the beach for take a shower ทางอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารานะครับจะเตรียมน้ำจืดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้อาบฟรี There is fresh water provided byนพรัตน์ธาราบีช National Park free of charge อันที่จริงมันก็พอจะมีร้านอยู่จำนวนหนึ่งนะครับให้พอซื้อของและหากินแต่เดี๋ยวไปเดินดูในย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านดีกว่า There are minimal shops and small restaurants nearby but we want to have a look at downtownพ่อน่าจะเริ่มหิวแล้วหันไปหาแอปเปิ้ลมากินแล้วตอนนี้ Dad seems to be hungry. He start to eat an apple. มีคนเคยบอกกับผมไว้ว่าสิ่งที่มนุษย์เราควรทำนอกจากการอ่านหนังสือแล้วก็คือการออกเดินทางท่องเที่ยว Someone has told me lately the things to do except for reading is traveling มันก็คงจะจริงอย่างที่เขาว่าการเดินทางนี่มันเติมเต็มชีวิตในหลายมิติเลยทีเดียว It's true as his word traveling fulfills life dimension in many waysไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่านี่คือกระบี่ I cannot believe here is กระบี
ตรงนี้ถ้าเราเดินข้ามถนนไปอีกฟากหนึ่งเราก็จะเห็นทะเลอีกครั้งนะครับ If we walk across the road, we can see the sea again.บรรยากาศดีเนาะว่าไหม Nice day today, isn't it? ใกล้ๆกันนั้นก็จะมีแลนด์มาร์คที่เป็นรูปปั้นปลาใบนะครับบางคนก็จะเรียกว่าปลากระทงซึ่งที่เรียกว่าปลาใบนี้เนี่ยมันมีลักษณะครีบที่สูงเหมือนเสากระโดงและใบเรือของเรือใบนะครับ The landmark of our nang is the sailfish statue. We call the sailfish because there is the fin that looks like thecanvas of the sailing boat. ถึงเวลาขับรถหาร้านข้าวกินจริงๆสักที Let's hit the road to the restaurant.คราวนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นขับมอเตอร์ไซค์ชมวิวในเมืองกันบ้างนะครับ Four wheels move your body, two wheels free your soul. Let's ride.รูปปั้นปูดำนี่ก็เป็นอีกแลนด์มาร์คหนึ่งของกระบี่เหมือนกันนะครับAnother landmark of Krabi is Black Crab Statue. เพิ่งจะสังเกตว่ามนุษย์โบราณที่ถือไฟจราจรอยู่สวมเสื้อผ้าด้วย I've just noticed the ancient man who carry the traffic light break crosses เราไม่ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาความสุขหรอกครับแต่การเดินทางนั่นแหละคือความสุข We don't travel for look for the happiness but the traveling is happinessไว้ค่อยเจอกันครับ Good luck